สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการซ่อมบำรุงสว่านแบตเตอรี่รุ่น FP333 ตัวนี้นะครับตัวนี้เราใช้งานมาแล้วปรากฏว่าใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับปรากฏว่ากดไม่หมุนทีเราก็จะไปตรวจเช็คกันว่าสาเหตุที่ตัวเครื่องเสียนี่เกิดจากสวิตช์หรือว่าตัวมอเตอร์นะครับสำหรับวันนี้เราก็มีแค่เครื่องมือในส่วนของสว่านไร้ควง1ตัวที่ดี111แล้วก็ตัวมัลติมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลเพื่อเป็นตัวตรวจวัดว่าในส่วนของตัวมอเตอร์หรือว่าตัวสวิตช์เสียนะครับเรามาเริ่มต้นในการตรวจเช็คกันเลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับนะครับอันนี้เราก็ใช้สว่านไขควงตัวนี้นะครับถอดสกรูเกียร์ปล่อย9ตัวออกมาก่อนนะครับซึ่งการถอดตัวนี้ก็จะมองเห็นโครงสร้างภายในว่าเป็นสวิตช์หรือว่ามอเตอร์อยู่ข้างในนะครับสังเกตเห็นว่าตัวนี้ถอดง่ายนะครับอุปกรณ์ถอดก็จำนวนไม่มากชิ้นไม่ซับซ้อนนะครับหลังจากที่ถอดสกรูเรียบร้อยแล้วก็ยกตัวเสื้อตัวนี้ออกมานะครับที่เป็นเสื้อมอเตอร์ที่ปิดตัวโครงสร้างด้านในนี้ออกมาหลังจากนั้นเราก็จะมองเห็นตัวมอเตอร์นะครับทีนี้เราก็ใช้มัลติมิเตอร์นะครับเป็นตัวเช็ควัดค่าไปที่เล็งไปที่ย่านวัดที่เป็นตัว DC ขนาด60โวลต์นะครับดูว่ามีไฟเข้ามาที่ตัวมอเตอร์หรือไม่นะครับทีนี้เราก็สลับดูครับว่าสลับขั้วบวกขั้วลบของตัวมัลติมิเตอร์ดูนะครับถ้าอาการลักษณะแบบที่เห็นก็แสดงว่าไฟยังผ่านในส่วนของสวิตช์เข้ามาอันนี้แสดงว่าตัวมอเตอร์เสียนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์นี้เราก็มีตัวมอเตอร์สำรองการใช้งานมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการถอดตัวมอเตอร์ที่เสียออกนะครับโดยการยกเสื้อเกียร์ออกมาทั้งชุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดในส่วนของขั้วของมอเตอร์ออกที่ขั้วของมอเตอร์ก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับทีนี้เราก็มาเช็คดูส่วนของมอเตอร์ว่ามันจะมีสัญลักษณ์บอกสีแดงก็คือขั้วบวกก็ต่อเข้าตามเดิมนะครับตอนนี้จะต่อก็ประกอบในส่วนของตัวมอเตอร์เข้ากับชุดหัวเกียร์ก่อนแล้วก็ปรับอุปกรณ์ที่เป็นตัวปรับรอบของมอเตอร์ที่เกียร์ให้ได้แต่ตำแหน่งเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เสียบขั้วแบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็จัดในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายหรือว่าตัวบล็อกที่ล็อกในส่วนของตัวเกียร์และมอเตอร์เข้าไปนะครับหลังจากนั้นก่อนที่จะประกอบเราก็สามารถเทสได้นะครับว่ามอเตอร์ทำงานหรือไม่นะครับกดในส่วนของตัวเครื่องก็ได้หรือว่าประกอบเข้าไปก่อนนะครับอันนี้จะประกอบเข้าไปก่อนก็มอเตอร์ทำงานครับนะครับปรับทางหมุนก็ทำงานได้ปกติหลังจากนั้นเราก็ประกอบสกรูเกียร์ปล่อย9ตัวเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเทสในส่วนของตัวเครื่องลองดูนะครับก็ปรับในเรื่องของสวิตช์เดินหน้าถอยหลังอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายในส่วนของตัวมอเตอร์ที่พังออกมาแล้วก็การตรวจเช็คตัวเครื่อง HP333 นะครับตอนนี้